วัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเมาหมัดไม่เลิกเหตุผลที่ทำให้หงดังลิเวอร์พูลแพ้3จาก4เกมหลังสุดลิเวอร์พูลครับของพวกเราเพิ่งโดนเชลซีเขี่ยตกรอบในศึกเอฟเอคัพหลังจากพ่ายแพ้ต่อวัตฟอร์ดและอัลโกมาเรดมาในศึกพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่กี่วันแต่ด้วยมาตรฐานที่พวกเขาตั้งเอาไว้สูงเป็นอย่างมากในฤดูกาลนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นและปัจจัยไหนกันบ้างที่ทำให้หงดังว่าทีแชมป์พรีเมียร์ลีกตกอยู่ในที่นั่งลำบากเช่นนี้นะฮะวันนี้เราไปชมเหตุผลที่ทำให้หงแดงแพ้3จาก4เกมหลังสุดกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหตุผลที่1ขาดกัปตันทีมจอร์แดนแฮนเดอร์สันแม้เฮนโดนะครับจะไม่ใช่นักเตะที่หวือหวานักแต่เขาก็คือผู้นำในแดนกองกลางของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นคนสำคัญที่เปรียบเสมือนพึ่งงานของทีมลิเวอร์พูลที่จะขาดไปไม่ได้จึงทำให้การป้องกันโดยรวมถึงเกมรุกนั้นดูไม่ไหลลื่นเหมือนเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยฮะกัปตันทีมของพวกเราเป็นคนคองเกมในแดนกลางของลิเวอร์พูลคอยคุมจังหวะบอลคอยเป็นตัวล่อตัวชนเอาไว้สู้กับนักเตะกองกลางตำแหน่งฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นตัวนักเตะที่ต้องวิ่งตลอดเลยนะครับดังนั้นการขาดจอร์แดนแฮนเดอร์สันก็เหมือนลิเวอร์พูลขาดใจเลยนะครับตอนนี้2เกมรับมีปัญหาเมื่อเวอร์จิลฟันไดค์ฟอร์มดรอปลงไปนะครับความแข็งแกร่งของแผงเกมรับของหงแดงก็แทบจะหมดลงไปเลยนะครับที่สำคัญพวกเขามักจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆให้เห็นในช่วงหลังแต่ก็กลับนำมาสู่การโดนคู่แข่งยิงเป็นประตูแบบง่ายๆนะครับสาเหตุสำคัญนะครับเวอร์จิลฟันไดค์ลงเล่นเกือบทุกเกมเลยนะฮะมันก็เปรียบเสมือนกับนักเตะที่กรอบเหมือนเขาเกลียบเลยนะครับอาการล้ามีเห็นอย่างแน่นอนคนนะฮะไม่ใช่เครื่องจักรใครจะลงเล่นทั้ง90นาทีครบทุกแมตช์นะฮะยิ่งในฤดูกาลนี้หงแดงลิเวอร์พูลของเรามีถ้วยให้ชิงชัยกันเยอะเหลือเกินแล้วเวอร์กิลฟันไดค์นี่ครับลงเกือบทุกนัดและ90นาทีด้วยนะครับที่ลงไม่ได้เคยโดนเปลี่ยนตัวออกเลย3เกมรุกโดนจับทางได้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการทำเกมจากฟุลแบ็ก2ข้างของลิเวอร์พูลรวมถึงลูเซตพีทที่ทำได้หงแดงนะครับมีประตูจากตรงนี้เป็นกอบเป็นกำในฤดูกาลนี้แต่เมื่อถูกคู่แข่งปิดตรงนี้รวมถึงการไม่ให้3ประสานในแนวหน้าเล่นได้ง่ายๆจึงทำให้พวกเขาแทบหาโอกาสยิงจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือปัญหานะฮะเกมรุกโดนจับทางได้ฉะนั้นแล้วในตลาดช่วงสมัยนี้หน้าร้อนคงจะต้องเสริมเกมรุกเข้ามาเพื่อจะให้มีมิติมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการคว้าตัวติโมแวนเนอร์4ขนาดของทีมแม้11ตัวจริงของลิเวอร์พูลครับจะอุดมไปด้วยแข้งฝีเท้าระดับท็อปแต่หากต้องยอมรับนะครับว่าในซุ้มมานั่งสำรองยังไม่อาจทดแทนหรือมาเปลี่ยนเกมได้เมื่อเยอร์เกนคล็อปป์จำเป็นต้องโรเจชั่นในช่วงที่มีโปรแกรมชุกขนาดนี้เพื่อให้นักเตะได้พักบ้างจึงมีบางเกมนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์แพ้อย่างเช่นแพ้เชลซีและวัตฟอร์ดขึ้นมาครับเนื่องจากขนาดของทีมยังไม่สม่ำเสมอหรือยังไม่ใหญ่พอที่จะมาทดแทนตัวจริงได้นะครับ5พักเบรกทำพิษในช่วงพักเบรกลิเวอร์พูลกำลังเข้าฝักเลยครับไล่ทุกทีมที่ขวางหน้าพวกเขาได้แบบสบายๆแต่หลังจากกลับมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาจังหวะของตัวเองเจอเลยนะครับแม้จะยังเอาตัวรอดได้ด้วยการชนะนอริชซิตี้และเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ก็ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีนักแล้วก็มาพ่ายให้กับแอตเลติโกมาดริดวัตฟอร์ดแล้วก็เชลซีนะครับหลังจากพักเบรกทีมนั่นเองซึ่งก็ใครๆหลายคนนะฮะก็ตั้งคำถามครับพักเบรกทีไรฟอร์มลิเวอร์พูลก็หายไปด้วยเลยนะครับ6โชคเลิกเข้าข้างลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้หลายๆเกมของแดงมักจะมีจังหวะดวงเป็นใจอยู่หลายครั้งนะครับเช่นคู่แข่งพลาดง่ายๆหรือได้ประตูแบบไม่คาดฝันเลยนะครับแต่ตอนนี้เมื่อโชคชะตาอยู่ฝั่งตรงข้ามพวกเขาจึงโดนลงโทษบ้างนี่อาจจะเป็นหัวข้อที่แฟนๆอาจจะคิดนะครับว่ามันไม่น่าจะใช่นะฮะแต่หลายๆเกมที่ลิเวอร์พูลเราเก็บ3คะแนนได้นะครับก็อาจจะมีโชคเล็กน้อยนะครับเข้ามาช่วยทำให้เราเก็บ3คะแนนได้ส่วนในตรงนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกับคำที่ว่าโชคเลิกเข้าข้างสุดท้าย7โมเมนตัมของฟุตบอลแน่นอนนะครับว่าเหตุผลทั้งหมดข้างบนอาจจะยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าหากผลออกมาเป็นลิเวอร์พูลชนะมันก็คงจะไม่โดนกล่าวถึงนะฮะ
และนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทีมฟุตบอลเองก็มีช่วงขาขึ้นขาลงในหนึ่งฤดูกาลอันยาวแบบนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เจอร์เก้นคล็อปเองก็คงเห็นปัญหาหลายๆอย่างและหาทางแก้ไขกันอยู่แล้วครับและลิเวอร์พูลก็จะกลับมาจับจังหวะทางของตัวเองได้อีกครั้งแน่นอนโปรดวางใจแต่สิ่งที่แฟนๆคงต้องลุ้นก็คือมันจะมาทันในเกมชิงดำเพื่อตั๋วสู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่จะพบกับอัลมาริดหรือไม่นี่สิครับนี่คือคำถามต้องการคำตอบครับส่วนแฟนบอลก็แน่นอนนะครับเราก็เชียร์กันมาจนถึงขนาดนี้แล้วครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรต้องคิดแล้วนะครับก็ไว้ใจเจคกิ้งคล็อปนะฮะเขากับทีมงานต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้นะครับส่วนตัวผมเองแอดมินเฉยๆนะฮะเห็นแพ้แบบนี้ก็เฉยเลยครับไม่มีอะไรเอฟเฟกต์แน่นอนนะครับยังไงลิเวอร์พูลของพวกเราก็กลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านเจคกิ้งคล็อปนะครับปกป้องอาเดรียนบอกว่าลูกบอลมีส่วนทำให้เสียประตูเจเก้นคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลระบุว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้อาเดรียนรับบอลพลาดจนเสียประตูในเกมพบกับเชลซีเป็นเพราะลูกบอลมันมีลักษณะที่พิเศษพร้อมชี้อาเดรียนทำดีแล้วที่พยายามจะเปิดเกมเร็วเจเก้นคล็อปนะครับนายใหญ่หงแดงลิเวอร์พูลยอดสโมสรในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าลักษณะของลูกฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาเดรียนผู้รักษาประตูของทีมรับพลาดในเกมเอฟคัพรอบที่5นัดที่หงแดงออกไปแพ้เชลซี 2-0 ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อวันอังคารที่3มีนาคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครับตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบตั้งแต่นาทีที่13หลังจากที่วิลเลียนยิงจากตรงริมกรอบเขตโทษซึ่งตอนแรกอาเลียนทำท่าว่าจะเซฟได้แล้วหลังจากบอลมันพุ่งตรงเข้ามาหาเขานะครับแต่เจ้าตัวกลับรับพลาดทำให้บอลเข้าประตูบ่ายและทำให้ทีมต้องแพ้ไปถึง3จาก4เกมหลังสุดในทุกรายการโดยที่จริงนะครับไม่กี่วินาทีก่อนนั้นอาเรียนก็เพิ่งเซฟสวยๆให้ลิเวอร์พูลได้นะครับและพยายามที่จะเปิดเกมเร็วแต่สุดท้ายเชลซีก็ได้บอลไปครอบครองจากที่ฟาบิโญ่เสียบอลหน้ากรอบเขตโทษจนนำไปสู่การยิงของวิลเลียนเจคกินคล็อปนะครับเปิดเผยว่าประตูแรกที่เราเสียบอลจากระยะ 18-19 หลาจากหน้าปากประตูได้มั้งลักษณะพิเศษของลูกบอลและเทคนิคการยิงของวิลเลียนทำให้ผู้รักษาประตูของเราเจองานยากก่อนหน้านั้นนะครับอาเรียนก็โชว์ฟอร์มเซฟสวยๆได้เขารับบอลเอาไว้ได้และเปิดเกมอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่ดีเพียงแต่คนอื่นไม่พร้อมที่จะเล่นตอนนั้นฟอร์มโยตกใจกับการที่มีคนผ่านบอลมาให้เขาที่จริงเราก็อยากเล่นแบบนี้ให้ดีแต่แล้วเราก็เสียบอลก่อนที่พวกเขาจะจบสกอร์ได้ส่วนท่านนั้นมาเน่นะครับมั่นใจหงแดงจะกลับคืนสู่เส้นทางแห่งการชัยชนะซาดิโอมาเน่ก็น่าตัวเก่งของลิเวอร์พูลมั่นใจนะครับว่าทีมจะกลับมาสู่หนทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งแน่นอนหงแดงบุกไปแพ้เชลซี 2-0 ในศึกเอฟเอคัพนะครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่พ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับก็ยังต้องมีงานหนักที่ต้องเจอกับบอร์นมัธนะครับและหลังจากเกมนั้นก็ต้องไปเจอกับแอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งในนัดแรกก็พ่ายแพ้มาก่อน1-0ครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาเน่กันหน่อยนะครับว่าเขาคิดยังไงนะฮะเรามีอีกเกมสำคัญรออยู่ในวันเสาร์ก็คือเจอกับบอร์นมัธและหลังจากนั้นในวันพุธเจอกับอัลกอมาริดดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมและเราจะกลับมาอีกครั้งมาเน่กล่าวเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลแหละครับแล้วเราก็คุ้นเคยกับมันดีเราแค่ต้องการทำงานหนักและเดินหน้าต่อไปถ้าเราต้องการที่จะเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับ